จากบัตเตอร์เวิร์ดไปหัวลำโพงประมาณ20หรือ21ชั่วโมงนั่งก่อนนะฮะแล้วก็นอนแล้วก็นั่งแล้วก็นอนแล้วก็นั่งอีกทีนึงนั่นแหละแล้วคิดว่าคุณน้องของเราก็ขโมยรองเท้าเข้ามาด้วยอ้าวตายมาลอยแล้วกันนะข้ามสะพานลอยเพราะว่าถ้าข้ามนี่ผมกลัวมันข้ามถนนต้องไหว้ทีนึงบ๊ายบายขยะที่ชนแล้วได้นะบ๊ายบายขยะที่ชนส่วนไปยันส่วนไปเด้อนี่รถเมล์ฟรีแต่เราไม่นั่งครับเราเดินเพราะว่าเราออกกำลังกายฮะกินมาเยอะครับเมื่อกี้กินมาเยอะมากน้ำหนักขึ้นไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาหนักหรือไม่หนักเขาเดินชิวมากขาเขาสองข้างนะครับแบกน้ำหนักได้ข้างละร้อยข้างละร้อยน้ำหนักที่เขาแบกอยู่นี่นะมากกว่าน้ำหนักตัวเขาสามเท่าเพราะมีหินอ่อนอยู่หินอ่อนอยู่สามชิ้นนะครับในกระเป๋าแดงมองตรงดึงอ่ะอะไรขยอนนี่ไงถ้าจะซื้อของฝากก็อยู่นี่ไงเออไปดูแหวนป่ะนี่ไงจุดขึ้นแท็กซี่จุดขึ้นแท็กซี่แต่ก็ราคาเท่ากันนะ30คือไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้นี่ต้องไปตัดวิดีโอเดี๋ยวพูดเลยแล้วกันจะต้องไม่ต้องตัดนะครับก็ทริปนี้มางานของGeorgetown Festival อะครับอันนี้เป็นโบชัวของงานของเขานะครับที่ปีนังที่มาเลเซียครับอยู่ติดกับชายแดนของประเทศไทยครับนี่ชื่องานคือมันจะมีเป็นแบบทั้งเมืองเลยเป็นเมืองมรดกโลกครับจอร์จทาวน์แล้วทีนี้เดินเรียนแล้วอาจจะคุยไปด้วยก็ได้ประกาศวันรับเชิญศิลปินมาร่วมงานนะฮะจากต่างประเทศนะครับก็จะมีเป็นศิลปินจากอาเซียนนะครับมาร่วมงานเป็นเอ็กซิบิชันนะครับมีประมาณ6ศิลปินนะครับจากเซาท์อีสเอเชียผมก็เป็นตัวแทนของคนไทยมาร่วมก็มีน้องๆมีน้องเบนน้องเบิร์ดแล้วก็ตาลเองนะฮะมานะครับนี่ก็จะกลับแล้ววันสุดท้ายเพราะว่าโปรเจกต์อีสานดีมนะครับผมอยากจะแบบพาน้องๆแบบจากอีสานนี่ครับเดินทางด้วยการไปร่วมงานแสดงงานต่างประเทศเวลาผมมีนิทรรศการนี่ครับก็จะพาน้องๆไปด้วยนะครับจริงๆเราจัดไปแล้ว2ปีแล้วครับพาน้องจากที่โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาที่โคนะครับไปที่ครั้งนี้ไม่ได้พามาเพราะว่ามาแป๊บเดียว